ไม่ต้องจดนะฮะถ้ามันสำคัญอ่ะคุณจะจำได้เองสตีฟจ็อบส์เขาพูดนะนักเรียนหนังสือไม่ต้องจดนะฮะถ้ามันสำคัญคุณจะจำได้เองอย่าไปเชื่อสตีฟจ็อบส์มากนะเพราะเรียนมา4ปีไม่จดไม่จำอะไรเลยมันไม่สำคัญนะฮะจำไม่ได้ไม่ได้ฮะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีกว่านะฮะเอาไปปฏิบัติเองมหาวิทยาลัยพิกซ่าของสตีฟจ็อบส์เรารู้ใช่ไหมฮะพิกซ่าเป็นบริษัทของสตีฟจ็อบส์ในช่วงที่ถูกไล่ออกจากแมคอินทอสแอปเปิลนะฮะแล้วก็ไปตั้งบริษัทนี้ทำการ์ตูนแอนิเมชันให้เราดูไม่ว่าจะเป็น Toy Story 1, 2, 3ได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องประสบความสำเร็จมากออสการ์เยอะแยะหลายตัวนีโม่ปลาการ์ตูนว่ายน้ำตามหาพ่อพ่อหายวออีหุ่นยนต์ซอกกราวเก็บขยะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะเจอกับหุ่นยนต์น่ารักอะไรเงี้ยก็ชอบเขาตามหาต้นไม้กันอะไรเงี้ยนะฮะประสบความสำเร็จมากเลยจนตั้งเป็นมหาวิทยาลัยพิกซ่ามหาวิทยาลัยนี้มีคำถามถามนักศึกษาประจำเลยฮะถามทุกคนเลยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้า... ครับกลับบ้านได้ครับโกโฮมเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณก็ประสบความสำเร็จคุณก็เป็นอนาคตของชาติหรือใจร้อนก็เป็นปัจจุบันของชาติเลยก็ได้ถ้าบางคนใจร้อนนะไม่อยากเป็นอนาคตละอยากเป็นปัจจุบันก็เป็นได้เลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณมีความรับผิดชอบคุณรู้ว่าคุณลาพ่อแม่ว่ามาเรียนนะอย่างอาตมาจะจำได้เลยขออนุญาตใช้ภาษาอีสานเพราะว่าอาจารย์ไปเรียนที่สยามมานะอาจารย์อยากพูดภาษาอีสานได้ก็เลยหมดไป100,000 กว่าเรียนมานานแค่ไหนครับตั้งแต่เกิดแล้วนะแม่ข่อยไปเล่นต่อไปเรียนเนี่ยตีก่อนได้แม่เด้อเรียนให้ดีๆได้ล่ะเด้อเรียนให้ดีๆได้ล่ะเด้อแม่ก็บอกมาเนาะเรียนให้ดีๆได้ล่ะเด้อวันประถมนิเทศฮะมีครูบาอาจารย์บอกใครอยากได้เกียรตินิยมอันดับ1บ้างโอ้ยผมอยากได้ครับต้องได้ A B C เท่านั้นห้ามต่ำกว่า 3.5 ห้ามได้ดีหน้าแม่ลอยมาเลยฮะเลี้ยนให้ดีๆตลาดเด้ออยากได้เกียรตินิยมอันดับ1ต้องได้ A B C เท่านั้นห้ามได้ดีเลี้ยนให้ดีตลาดเด้อโทรเคลียร์กับแม่เลยว่าอาจารย์แม่คอยว่าได้ดีได้ว่านี่คอยเอาเคซี่ได้ว่าเอาซี่ได้ว่านี่ไม่จะเป็นผ้าเป็นแน่นน่ะจะไปเอาซี่ยังไงล่ะมันก็ตัวอย่างกันแม่แล้ว A B C ไม่ใช่แม่ชีจะว่าอะไรเหรอได้เกียรตินิยมอันดับ1มาโทรเคลียร์กับแม่ให้เรียบร้อยแล้วบอกพ่อแม่ว่ามาอะไรฮะมาเรียนอย่าเถียงอย่าไม่ตะเอื้อนเอ่ยปากมึงไม่ได้ขยับปากเลยนะครับบอกพ่อแม่มาเรียนตั้งจิตตั้งใจเรียนเลยครับก็เหงาต้องมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างคุณไม่ได้บอกว่ามาหาแฟนคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะมาอกหักเราไม่อยากเรียนต่อหมดอารมณ์เรียนเปล่าเลยนะฮะคุณบอกว่าคุณมาเรียนห้ามเหงาฮะยังเหงาได้ไงรายงานบานเบอะไปหมดห้องสมุดก็มีอะไรต่างๆกิจกรรมเยอะแยะจิตอาสงจิตอาสาเนี่ยไปพัฒนาธรรมะข้อเมตตาเนี่ยค่ายอาสาพัฒนาชนบทเป็นสิ่งที่พิสูจน์เรื่องของความรักแบบเมตตาได้ดีที่สุดเลยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าความรักแบบเมตตาเป็นยังไงก็ไปค่ายอาสาพัฒนาชนบทอย่างนี้เป็นต้นคุณไม่มีเวลาจะมาเหงาว้าเวหรอกนะอาจจะชอบได้บ้างคนนั้นเก่งคนนี้หล่อคนนี้สวยอาจจะมีปลื้มได้บ้างแต่เป็นแค่กำลังใจถ้าเราเรียนไม่เก่งเนี่ยเขาจะไม่ชอบเราถ้าเราเป็นคนไม่รับผิดชอบจนอาจารย์ด่าเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่ปลื้มเรางั้นเราต้องเรียนให้เก่งเราต้องเป็นคนดีเราต้องเป็นดาวมหาลัยแม่ไม่เข้าใจดาวแม่เป็นเซนซิทีฟไม่ตะกุติทีฟไม่ต้องดาวมหาลัยไงเนี่ยไม่ได้คุณต้องตั้งจิตตั้งใจเรียนเราก็เหมือนดินนะทุกคนเหมือนดินอาตมาก็เป็นดินตอนนี้ก็ยังเป็นดินอยู่ฮะเข้ามหาวิทยาลัยมาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของเรามาปั้นดินให้เป็นดาวคำว่าเป็นดาวคือมีแสงในตัวเองอ่ะเป็นดาวฤกษ์เลยนะมีแสงในตัวเองมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราจะต้องเป็นอนาคตของชาติ58ปีอาเซียนนะก็เปิดในปี58ได้แล้วนะอาเซียนเปิดในปี58เราจะไม่ได้แข่งเฉพาะพวกเราเองนักศึกษาด้วยกัน100,000,000 คนในประเทศแต่เราจะแข่งกับอีก9ประเทศทั่วอาเซียนและจริงทั่วโลกด้วยซ้ำไปฉะนั้นเราต้องมาพัฒนาตัวเองก็ฝากเอาไว้ว่าโอ้โหพระอาจารย์เราพูดง่ายเวลาเรียนจริงมันยากนะเหนื่อยมันท้อนะพระอาจารย์นะ4 คำเท่านั้นเวลาเหนื่อยเวลาท้อสิ้นหวังหมดกำลังใจวันนี้คุณอย่าทำนมหกหรือยังแน่มองหน้าพลาดงั้นได้ยังไงเขียนเรียงลงมาเป็นแนวตั้งอย่าทำนมหกอย่าท้อเมื่อพลาดพลั้งทำความหวังขึ้นมาใหม่นมนานสักปานใดหกล้มไปเพียงชั่วคราววันนี้คุณอย่าทำนมหกหรือยังเรียนบางวิชาไม่เข้าใจก็ไปหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วติวให้เราใช่ไหมฮะติวให้เราก็เก่งพระอาจารย์หลายวิชาไม่เข้าใจฮะมันมี2อย่างเวลาเราเรียนไม่ชอบแบบฉลาดหรือไม่ชอบแบบโง่ๆเช่นเราไม่ชอบภาษาอังกฤษไม่ชอบแบบโง่ๆก็คือหนีเรียนตรวจเรียนเทอมหน้าก็ต้องลงใหม่จนปี4ปี5ปี6อะไรของผมบางคนนะไม่ชอบแบบฉลาดคือรีบติวรีบสอบให้มันผ่านไปไม่ต้องเจอหน้ากันอีกในเทอมต่อไปพระอาจารย์เวลาเรียนพระอาจารย์เลือก ถ้าจะไม่ชอบวิชาไหนไม่ชอบอย่างฉลาดรีบติวรีบผ่านไปวิชาไหนชอบเนี่ยลงซ้ำบ่อยๆจะได้ชำนาญนะฮะก็ไม่ได้ลงซ้ำนะไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาได้ยังไงฉะนั้นแล้วก็ถ้าเรารู้ตรงจุดนี้ว่าเรามาทำไมมาเพื่ออะไรตรงนี้เราก็จะใช้เวลา4ปีในมหาวิทยาลัยได้อย่างคุ้มค่าแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีทั้งคุณค่ามีมูลค่าเงินลงเงินเดือนค่าตัวพูดง่ายๆเวลาที่เราไปทำงานทำการบางคนนี่สามารถเรียกได้เลยจากบริษัทเพราะว่าเก่งมีความสามารถนะก็อยากให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ที่สุดนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยทุกท่าน